กันกลับมาทำงานร่วมกัน4คนบ้างไหมคะคิดถึงครับปากตาแข็งมากเลยอ่ะแข็งเอาปากแข็งอ่ะเวลามันพูดเรื่องไม่จริงมันจะปากแข็งไอ้แสดงไม่จริงเลยปากแข็งมากคิดถึงการซ้อมของคอนเสิร์ตในช่วง4วันสุดท้ายมากๆครับมันคือ4วันอย่าให้เขารู้ว่าซ้อมแค่4วันเลยคอนเสิร์ตอะไรวะซ้อม4วันซ้อมแบบจริงจังแบบพร้อมกันนะไม่จริงจังนะ4วันเนี่ยกูยังเห็นพวกมึงก็ไม่ได้จริงจังกันเลยนะอย่าใช้คำว่าพวกมึงจำได้ว่าตอนนั้นมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เหมือนกับแต่ละคนจะต้องเอาเพลงมาบรรยายชีวิตของตัวเองไหนใครเพลงอะไรบ้างมันคือช่วงไหนป๊อปอยากถามเลยว่าช่วงไหนช่วงนั้นมันแบบว่ามันพีคมากในชีวิตน้องอ่ะช่วงไหนเดี๋ยวมึงก็ร้องไห้อีกอ่ะโอ๊ตพี่มึงนาฮาร์ดไปเลยจะให้ปรึกษาปัญหาความรักได้คนละข้อเออไม่มีความรักไม่มีอะไรอยากถามหรอไม่มีความรักก็ถามพี่อ้อยพี่ช็อตได้นี่นั่นไงคิดละไม่จะมีผัวคะโอ๊ตผมเหรอครับก็มีผ่านมาบ้างครับก็ในข่าวครับแต่ว่าเราไม่ได้แบบกิ้วในข่าวมีสตันเลยนะเนี่ยนอกข่าวก็มีหน้าพี่ต๊อกรู้ป่ะนะหน้าเลวพี่วันเหรอคะพี่วันมีอะไรไหมคะพอเราคบกับแฟนมานานๆนะครับอย่างปีนี้เข้าปีที่5ใช่ไหมครับมันควรจะประนีประนอมเหมือนเดิมหรือว่าเราก็บอกสิ่งที่เราต้องการไปเลยมันจะได้ง่ายๆอันไหนมันโอเคกว่ากันฮะคน2คนต้องตกลงกันว่าแฮปปี้ตรงไหนมากกว่าความรักไม่มีผิดหรอกค่ะมันช่างตวงวัดไม่ได้นะว่ามันแค่ไหนเพียงแต่ว่าบางทีนะไม่ได้อยากกินก๋วยเตี๋ยวหรอกแต่ไปนั่งข้างๆดูอีกคนกินก็มีความสุขแค่คิดอะมันก็สนุกแล้วเร็วๆนี้แหละว่าน่าจะมีนะอาทิตย์หน้าเลยอาทิตย์หน้าเลยฮะแล้วเล่นอาทิตย์หน้าเลยไอคอนเสิร์ตเนี่ยจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ช่างมันแต่ว่าอย่างเนี่ยผมอ๊อฟพี่ป๊อปโอ๊ตเนี่ยคนเนี่ยมันถูกเชื่อมด้วยความว่าเพื่อนกันแล้วเนี่ยจะมีคอนเสิร์ตหรือไม่มีมันก็ยังรักกันอยู่ดีคือในความไม่สมบูรณ์แบบของพวกเรามันมีความสุขมันมีความสวยงามเสมอของมิตรภาพของพวกเราด้วยครับผมคิดถึงเสียงปรบมือเสียงกรี๊ดของทุกคนมากๆสำหรับเรามันคืออาหารที่สำคัญมากสำหรับศิลปินแบบเราเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสกลับมาเนี่ยด้วยความคิดถึงเลยครับจะจัดให้เต็มเหนี่ยวหัวใจเราไม่ไหวจริงๆ